ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับตอนนี้มีเรื่องมากมายเกี่ยวกับการงานให้คุณต้องปวดหัวให้คุณต้องเครียดเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นที่เราเองไม่คาดคิดและปัญหาเหล่านั้นมันอาจจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังได้ในที่สุดแนะนําครับไม่ว่าจะมีเรื่องหนักนาแค่ไหนมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์อย่าเอามาใส่ใจมากครับพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีก่อนเรื่องอื่นอย่าไปพววงนะครับอย่าไปกังวลและเดี๋ยวอะไรก็จะคลี่คลายส่วนเรื่องการเงินครับ แน่นอนครับรายจ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวมีปัญหาต่างๆที่ทําให้คุณเองต้องหยิบใช้จ่ายมันไปจนบางครั้งตัวเองกระทบกระเทือนด้วยเช่นกันส่วนความรักคนรักมีโอกาสแนะนําสิ่งที่ดีเราลองให้โอกาสคนรักครับลงความเห็นลงประชามติในครอบครัวอาจจะส่งเสริมให้คุณเองได้ปรับเปลี่ยนได้มีมุมมองวิธีคิดที่ดีขึ้นเพราะคนรักจะส่งเสริมคุณในช่วงนี้นะครับต่อไปครับท่านที่เกิดวันจันทร์หน้าที่การงานของคนเกิดวันจันทร์ ถึงเวลาแล้วครับที่คุณเองต้องแสดงความสามารถถึงเวลาแล้วที่คุณเองต้องบอกกล่าววิคนรอบตัวได้รับรู้ว่าคุณมีความสามารถแก่ไหนมีความมั่นใจในการทํางานสักขนาดไหนความสามารถคุณครับและความตั้งใจจริงจะทําให้คุณประสบความสําเร็จครับส่วนด้านการเงินรายจ่ายยังค่อนข้างเยอะอยู่มีอะไรที่ต้องหยิบใช้ค่อนข้างมากทาบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับอาจจะเป็นปัญหาก,กระทบกระเทือนถึงรายรับรายจ่ายที่ไม่ลงตัวกันส่วนคนรักเป็นความเข้าใจเป็นความใกล้ชิด เป็นความอกเอาใจกันดีแต่ใครที่รู้สึกเหินห่างไม่ได้ดูแลไม่ได้อกอใจคุณต้องรีบรีบให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาจริงดูแลหัวใจไปด้วยกันได้เพราะบางครั้งคนรักอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจในการที่คุณเองไม่ค่อยได้มีเวลาหรือใส่ใจคำว่ารักหรือคนรักให้มากไปกว่านี้สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารครับใครที่เกิดวันอังคารหน้าที่การง,งานของคนเกิดวันอังคารเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านเอกสารการเซ็นสัญญา ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตกลงการเจรจาเกี่ยวกับงานที่คุณกําลังทําอยู่เป็นปัญหาเรื้อรังทําให้เป็นปัญหาใหม่เก่าซ้ําซ้อนเกิดขึ้นได้ต้องระวังให้ดีที่สุดนะครับส่วนการเงินใครมีงานอดิเรกใครทํางานมากกว่าสองอย่างควรจะมีรายรับที่ดีเกิดขึ้นครับแต่คนที่ทํางานอย่างเดียวอยู่ถึงจะมีรายรับดีแค่ไหนอุปสรรคของรายจ่ายยังเยอะระวังจะบริหารกันไม่ลงตัวส่วนก็รักเข้าใจคุณดีครับไม่ว่ามีปัญหาอะไรกันเข้าใจกันได้ ดูแลหัวใจกันอยู่ได้ดีทีเดียวครับต่อไปเกิดวันพุธครับใครที่เกิดวันพุธการงานตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเขาบอกคนที่เกิดวันพุธมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาท้าทายให้คุณเองแสดงความสามารถให้คุณเองรู้สึกว่ามีความสามารถสักแค่ไหนแล้วรู้จักหยิบยกความสามารถนั้นเอามาดูแลให้ตัวเองมีความสําเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นควรกระตือร้นมากกว่านี้คุณเองจะไปได้ดีแน่นอนส่วนด้านการเงินไม่ว่ารายรับจะมากแค่ไหนรายจ่ายก็ไล่ตามทันกันอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักที่จะวางแผนการเงินนี่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคได้นะครับส่วนคนรักความรักรู้สึกหง่อยเหงารู้สึกความรักไม่มีการพัฒนาไม่ได้ลุกขึ้นมารีบบอกรักรีบรับรักทําให้คนรักรู้สึกจืดชืดรู้สึกไม่กระตือรือร,ร้นไม่กระปรี้กระเป่าต้องดูแลคนรักหัวใจคุณมากกว่านี้ครับถ้าที่เกิดวันพฤหัสใครที่คิดจะลงทุนใหม่ใครคิดจะเริ่มต้นใหม่ใครคิดจะทําอะไรใหม่ๆตัดสินใจวางแผนวางแผนเลยตั้งแต่ตอนนี้โอกาสสาเร็จ ได้แน่นอนเป็นโอกาสดีมาถึงแล้วครับส่วนร้านการเงินถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจการเงินอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะบังคับรายจ่ายไม่ได้แต่นั่นแหละครับคุณเองก็สามารถจะมีรายรับที่ดีด้วยเช่นกันในอนาคตอันใกล้ลองลองคำนวณรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับแล้วคุณทําให้มันลงตัวเสียเร็วเพราะรายรับที่เกิดขึ้นทําให้คุณเองมีความสุขตามมาเกิดขึ้นแน่นอนในใกล้ๆนี้ คนรักครับจะช่วยส่งเสริมการงานส่งเสริมความรู้สึกดีๆให้กับคุณได้ดีทีเดียวแต่เขาก็เรียกร้องความรู้สึกที่ดีจากคุณด้วยเช่นกันลองบอกรักรับรักคุยคําว่ารักให้เขาได้ยินมากกว่าน,นี้นะครับเกิดความประทับใจแล้วอะไรก็จะดีขึ้นถ้าที่เกิดวันศุกร์ครับการงานของคนเกิดวันศุกร์เป็นโอกาสดีที่คุณเองจะได้แสดงฝีมไม้รายมือความสามารถให้ผู้ใหญ่ให้คนในองค์กรให้เขาได้รับรู้ว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนและมีโอกาสดีสําหรับใครที่จะลงทุนทําธุรกิจ ตัดสินใจได้เลยครับโอกาสดีมาถึงแล้วครับด้านการเงินจะมีรายได้รายรับเกิดขึ้นหลายหลายด้านทําให้คุณเองรู้สึกมีความสุขขึ้นแต่รายจ่ายค้างเก่าอยู่นั่นเองที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณเองรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับมันไม่เป็นไรครับอะไรก็จะดีขึ้นแล้วคุณเองก็พัฒนาตัวเองไปแล้วกันความรักับเป็นความรักที่สดชื่นขึ้นมามีร้ายกับคนรักมากกว่านี้ครับควรจะไปทานอาหารข้างนอกชวนไปนู่นมานี่ทําอะไรมีกิจกรรมนอกบ้านเพิ่มขึ้น จะดีกว่านี้นะครับทำให้ความรักรู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้นเด่นแน่นอนครับเท่าที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็บอกมีสองด้านอยู่ใครที่ทํางานดีอยู่แล้วก็ต้องรีบพัฒนาตัวเองให้ผู้ใหญ่ได้เห็นว่าสิ่งที่ดีแต่ใครที่รู้สึกมีอุปสรรคก็ต้องรีบจัดการเลยครับกับอุปสรรคนั้นอย่าปล่อยมันเนิ่นนานสิ่งที่ทําอยู่อาจจะรู้สึกหนักเหนืหน่อยหน่ายก็อย่าเพิ่งไปยอมแพ้คิดจะออกให้ออกคิดจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนคิดวางแผนมาให้ทําแล้วคุณจะพบกับสิ่งที่ดี ส่วนด้านความรักและการเงินเป็นอะไรที่ผสมประสานกันก็บอกคนรักก็มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะหรือคุณเองพยายามใช้เงินหมดเปลืองกับความรักค่อนข้างมากลองดูนะครับหากไม่รู้จักที่แยกแยะกันให้ดีเป็นมหาตามมาได้ง่ายลองจัดการดําเนินการครับแล้วอะไรก็จะดีขึ้นมากกว่านี้